มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบอสวูนันนะฮะในหลายๆ EP ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูโรงรถเขาบอกว่าหลายๆคนมีรถซุปเปอร์คาร์มีรถคลาสสิกมีรถมอเตอร์ไซค์มีของเล่นของสะสมมากมายทีเดียวแต่สำหรับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าของเล่นของสะสมของเขานั้นเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดาเป็นรถที่ต้องบอกว่าใช้สำหรับสาธารณประโยชน์ผมรู้จักเขามานานหลายๆปีแล้วขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้รู้จักแขกเชิญผมก่อนดีกว่านะฮะน้องประกรณ์เกตทัศน์นะฮะจากบริษัทประกรณ์ดับเพลิงนะครับสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับน้องกรณ์นะฮะคุณประกรณ์เกตทัศน์ใช่ไหมฮะตำแหน่งของทุกวันนี้ทำอะไรเอ่ยเป็นผู้จัดการร้านประกรณ์ดับเพลิงครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถดับเพลิงยี่ห้อเฟียสของอเมริกาแต่เป็นผู้เดียวในไทยครับผมครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของอเมริกาที่ทำรถดับเพลิงทำรถให้กองทัพสหรัฐโอ้โหแล้วก็เวลาว่างก็เป็นอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรีครับตากสินสัมพันธ์นะครับแล้วก็สมาชิกของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยผมเนี่ยรู้จักกับกรณ์มานานมากนะฮะวันนี้เปิดโปงรถดับเพลิงครับเป็นของเล่นของกรณ์แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่พี่รู้จักกับกรณ์มาได้พี่จะเจอกับกรณ์กับรถดับเพลิงของเพียสจากคณะปลดระวางไปแล้วปลดไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือของเล่นใหม่ของกรณ์อีก2คันวันนี้ต้องบอกว่าความเป็นมาเป็นไปของเจ้ารถ2คันนี้เห็นภาพข้างหน้าชัดๆแล้วล่ะว่าคันนึงเป็นรถกระเช้าต้องดับเพลิงในที่สูงถูกไหมใช่ครับรถฉีดโฟมได้ด้วยมีแท้งโฟมในตัวชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่าทำไมมันต้องมีโฟมมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับเราคุ้นเคยโฟมก็นึกถึงฟองแฟบฟองเนี่ยครับฟองที่เหมือนแฟบเนี่ยแหละมันฟองแบบเดียวกันเดิมเนี่ยครับเราใช้โฟมเนี่ยเพื่อดับไฟไหม้ของเหลวติดไฟพวกน้ำมันพวกสารเคมีใช่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมามันมีเทคโนโลยีออกมามันมีโฟมที่ใช้ดับไฟไหม้บ้านได้เออเหรอใช่ครับใช่ครับคือดับไฟไหม้บ้านทำไมเราถึงใช้โฟมคือน้ำอย่างเดียวไม่พอสมมติเรามีน้ำอยู่พันลิตรแต่ถ้าเราผสมโฟมกับน้ำพันลิตรลงไปเนี่ยนะครับมันจะแตกตัวเป็นฟองเนี่ยแล้วมีคุณภาพดับเพลิงเนี่ยนะครับมากกว่าเดิมเนี่ย7 เท่าอ่านะครับแต่เราได้ปริมาณที่เป็นฟองอ่ะอุปกรณ์มันจะตีฟองจากน้ำเปล่าๆเนี่ยเป็นฟองเนี่ยมาได้ประมาณ 7-8,000 ลิตรโอ้นึกออกไหมครับต่อน้ำ 1,000 ลิตรเพราะนั้นมันก็จะขยายความจุได้มากกว่าสมมติเรามีน้ำพันลิตรก็เท่ากับว่าเรามีตุนอีกประมาณ 7,000 ลิตรใช่ครับแต่มันเป็นลักษณะของฟองและยิ่งถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่มันขยายได้มากกว่านั้น 1,000 เท่าอ่ะนะครับครับก็คือมันสามารถจะขยายจาก 1,000 ลิตรเนี่ยเป็นแสนลิตรได้คือพัดลมมันจะเป็นพัดลมเป่าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับน้ำ 1,000 ลิตรเนี่ยสามารถจะเป่าฟองโฟมให้เต็มตึก4ชั้นได้ด้วยสบายๆเลยอ๋อฉะนั้นมันไม่ได้มีผลดีตรงนี้ครับเราก็เลยสั่งรถที่มันเป็นแบบนี้มาก็คือรถในปริมาณความจุเท่าเดิม 1,000 ลิตรแต่ว่ามันก็เท่ากับว่าเรามีก็มากขึ้นไปอีก7เท่าใช่ครับถึง10-20เท่าเลยด้วยครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ฉีดจริงเหรอใช่ครับอ้าวงั้นมาดูคันนี้ก่อนคันนี้เราได้มาก่อนรถน้ำอ๋อเหรอใช่ครับได้มาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเรายังมีรถอเมริกาประจำการอยู่ตอนนั้นเป็นรถเพียสที่ผมที่พี่เคยเจอนะใช่ครับแต่คันนั้นมันแบบอลังการงานสร้างมากอายุมันเยอะมากนะครับอายุเยอะมากใช่ครับอายุมันยี่จะ20ปีละ20ปีมันแมนเทนแนนซ์ใหญ่ครับผมรู้สึกว่าเราดูแลไม่ไหวละเราก็ให้คนอื่นเขาดูแลต่อมาเป็นคันนี้ใช่ครับอันนี้ได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบฟุกๆมากนี่แบบฟุกๆเลยคือเพื่อนที่ต่างประเทศเขาไปขายรถ
เสร็จแล้วลูกค้าเขาก็บอกว่ามีรถจะทิ้งทีแรกเขาก็จะไปทิ้งเขาคิดถึงผมโอเคเฮ้ยประกรณ์เป็นอาสาสมัครมันน่าจะไปทำประโยชน์อะไรได้โอ้โหมาถูกนะคุณผู้ชมถ้าใครมีไอแบตอย่างเงี้ยจะทิ้งจะทิ้งก็นึกถึงพวกเรานะอาสาสมัครนะปกติรถกระเช้าบางที่เขาจะซื้อแต่กระเช้าแล้วต้องเอารถอีกคันเนี่ยมาดันน้ำครับอันนี้ดูฉีดเองก็ได้ถ้ามันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหรือถ้าไม่ได้ก็ให้รถอีกคันส่งมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยบูสต์ส่งขึ้นไปได้ครับความสูงรถกระเช้าคันนี้22เมตร22เมตรนี่เท่ากับประมาณตึกกี่ชั้นอ่ะเจ็ดชั้นประมาณนี้ครับเพราะตึกบ้านเรา3เมตร5ชั้นก็15ก็อันนี้พูดถึงจริงๆแล้วโดยทั่วไปลักษณะการทำงาน 6-7 ชั้นก็สบายๆแล้วบ้านเราได้เลยครับช่วยแมวใต้สะพานก็ได้อะไรก็ได้สบายเลยครับสำหรับอาสาสมัครนี่เราก็ถือว่านี่ก็ถือว่าฟูลสเกลของเราแล้วนะแล้วก็คันนู้นก็จะเป็นรถอุปกรณ์คันนู้นเป็นรถน้ำกับโฟมครับทั้งน้ำทั้งโฟมน้ำ7,000ลิตรโฟม500แล้วก็จะมีพวกเพลิงอันนี้ของจะเยอะละคันนี้ใช่ครับก็ยังไม่เต็มอีกครับคันนี้เพิ่งไปเอาไปติดตั้งไซเรนไปติดตั้งอะไรเพิ่มมาคือยังไม่เต็มอีกเหรอคันนี้เป็นรถแสดงว่าของกรณ์นี่จะเยอะกว่านี้อีกเหรอใช่ครับรถคันนี้สาย2นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยสายใหญ่อย่างเงี้ยนะครับจะมี20เส้นนี่วันนี่ตอนนี้ขึ้นไว้ได้แค่10%เองยังขึ้นไม่ครบส่วนนิ้วครึ่งนี่มีประมาณ 10%โอ้โหของคุณเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จุกจิกอุปกรณ์ดูแลรถเป็นผ้าให้เด็กเช็ดรถนะครับสายเติมน้ำมันสะอาดนะครับสายเติมน้ำมันคือเวลาเติมน้ำมันนะครับมันเติมลำบากเพราะเราไม่ได้เอารถไปเติมปั๊มซื้อไปถังเติมประหยัดกว่าครับยิงลงมาอ๋ออันนี้มันมีอ๋อที่ยืนครับอ๋ออันนี้ก็คือเวลาอย่างนี้เราต้องยืนอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับอันนี้คือที่เปิดหัวแดงถูกไหมใช่ครับตัวปลาเปิดหัวแดงนะครับใช่ครับใช่ครับแฉลงนะครับขั้วหวานอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ประจำรถที่เราต้องมีพื้นฐานต้องมีแม่ครับเอามาถึงตู้นี้ปึ๊บโอ้โหตู้นี้ก็จะเป็นแปลว่าบรรดาหัวฉีดทั้งหลายใช่ครับหัวฉีด SCBA มันคืออะไรฮะเครื่องช่วยหายใจครับอัดอากาศไม่ใช่ออกซิเจนนะ 99% ของประชาชนคิดว่ามันคือออกซิเจนคนปกติหายใจออกซิเจนไม่ได้นะครับจะเจออาการออกซิเจนเป็นพิษแต่อันนี้เป็นอากาศธรรมดาอากาศธรรมดาที่เราหายใจเนี่ยครับเอาปั๊มลมแรงดันสูงดูดแล้วก็เติมลงไปเหมือนถังลมธรรมดานี่เองเพียงแค่แรงดันมันสูงแรงน้ำมัน 4,000 กว่าปอนด์ไอ้ที่เวลาเราดูหนังนะที่เขาดับไฟใช่ครับก็จะใส่สะพายหลังครับตอนนี้มีหนังที่หนังอเมริกาอย่างนั้นนะครับที่เขาใส่แล้วก็ใส่แล้วก็จะมีหน้ากากแบ็คดับอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับที่เราดูอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็ใส่เข้าไปทับดับไฟโอ้แต่มันเป็นชุดสำรองมันก็จะเป็นชุดผจญเพลิงที่มันหนักๆหนาๆอย่างเงี้ยนะปกติถ้าไฟไหม้ผมจะมีชุดนึงใส่เข้าไปก็แทบจะเป็นลมเลยล่ะใช่ครับน้ำหนักประมาณรวมตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมอุปกรณ์ครบนะครับประมาณ20กิโล20โล20โลครับโอ้โห SCBA ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เบาที่สุดแล้วครับนะครับมีเบากว่านี้อีกยี่ห้อนึงแต่ว่ารุ่นมันเก่ามากแล้วขังอย่างนี้มันจะอยู่ได้สักกี่นาทีครับ30นาที30นาทีคือเข้าไปทีนึง30นาทีหมายไม่ได้หมายความว่าเราหมด30นาทีแล้วถึงออกนะครับครับต้องคำนวณว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ฉะนั้นเหลือเวลาทำงานจริงๆข้างในเนี่ย10นาทีเองครับเพราะเราต้องเผื่อความปลอดภัยเผื่อค่าความปลอดภัยไว้ครับครับเช่นเราใช้เวลาเดินเข้า5นาทีเดินออก5นาทีหมดไป10แล้วทำงานอีก10เนี่ยอีก10นาทีเนี่ยเผื่อฉุกเฉินเกิดเดินออกมาแล้วมาติดฝ้าถล่มหรืออะไรเงี้ยครับเราจะมีทางออกโดนขวางอะไรเงี้ยนะเผื่อฉะนั้นคนใช้เนี่ยต้องค่อนข้างชำนาญนะครับไม่ใช่แบบว่าใครอยากไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาใส่ก็ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายต้องมีหลักสูตรเรียนจบมามีใบอนุญาตใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นต้องผ่านการอบรมใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พวกหัวฉีดต่างๆหัวฉีดน้ำเนี่ยนะครับใช่ครับไอ้หลายคนบอกเฮ้ยมันจำเป็นเหรอมันสำคัญเหรอโอ้สำคัญครับถ้าหัวฉีดดีๆชีวีจะมีสุขครับใช้คำนี้เลยคือ1เวลาเราฉีดเนี่ยถ้าหัวฉีดดีๆนะครับมันจะไม่ดึงถอยหลังแรงดันที่หัวฉีดเนี่ยประมาณ100ปอนด์หรือ7บาทเราเติมลมยางรถแค่ 3-40 ปอนด์นึกออกไหมครับใช่ครับอันนี้แรงดันที่หัวฉีดเนี่ย100ปอนด์นึกออกครับน้องๆแรงดันในยางรถ600ล้อรถ600เติมอยู่120โอ้ใช่ๆๆใช่แรงดันฉะนั้นลองดูนะครับแรงดันเนี่ยเราต้องดันสู้ที่หัวฉีดนะครับที่หัวฉีดครับฉะนั้นต้นทางเนี่ยจะแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหัวฉีดก็ต้องดีอุปกรณ์ก็ต้องดีใช่ครับใช่ไหมอย่างของผมก็จะใช้ของอเมริกาเป็นหลักยกเว้นบางอย่างที่บ้านเรามันทำได้นะครับพวกข้อต่ออย่างเงี้ยเราจะใช้ของบ้านเรานะครับแต่นอกนั้นเนี่ยที่เห็นหมดเนี่ยนะครับ 99% เนี่ยเป็นของอเมริกาทั้งหมดพวกนี้ก็เป็นพวกทองเหลืองใช่ครับของบ้านเรามันทำได้อันนี้เราก็จะซื้อบ้านเราแต่ของอเมริกาแท้ๆก็มีนะครับเนี่ยมาจากอเมริกาแท้ๆนะเป็นหน้าตามันเหมือนกันแต่ของอเมริกาครับเป็นพรีเมียมใครบอกว่าผมยึดติดผมไม่ได้ยึดติดครับเราลองแล้วอันนี้แช่น้ำทั้งเดือนมันยังไม่ผุเลยมันยังไม่มีตะกันเลยนะครับแต่ของไทยเนี่ยครับไม่ได้แช่ไหมครับเก็บไว้ในตู้เฉยๆตะกันเขียวมันจะขึ้นแล้วมันจะทำให้หลุดอันตรายครับอันตรายเราก็เลยเลือกแบบของอเมริกาตัวนี้มาเนี่ยคือถ้าถามมันช้านะครับมันช้า
แต่มันปลอดภัยสมมติพี่โบ๊ทไขปีนเกลียวไขปีนมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้าแต่มันก็ไม่หลุดเดี๋ยวตอนถอดเนี่ยเราไปถอดที่บ้านได้เรามั่นใจได้แน่ๆว่ามันอยู่นะครับนึกออกไหมครับเดี๋ยวตอนถอดเราไปเอาเครื่องมือถอดออกเอาถ้ามันถ้าตอนจะเก็บอ่ะใช่ไหมครับหรือว่าใส่ไป3เกลียวมันก็ยังอยู่มันก็ยังคาอยู่ใช่ใช่ครับเพราะเกลียวมันยาวถึง6เกลียวเนี่ยครับเห็นไหมครับมันยาวมันช้าหน่อยแต่มันปลอดภัยมันชัวร์คือฝรั่งเขาคิดมาแล้วใช่ครับอันนี้จะมีสายประหลาดอย่างเส้นนึงครับเดี๋ยวให้ดูยังไงครับคุณกรณ์อาจจะไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพเท่าไหร่นักเส้นนี้มันยังไงฮะมันอย่างนี้ครับโอ้โหมันใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยครับมันไม่ทำอะไรเนี่ยมันไว้ส่งน้ำก็ได้ไว้รับน้ำเข้ารถก็ได้มันเป็นเรื่องของสมมติว่าเราจอดจับคลองอยู่แล้วเราต้องลากสายไปสัก 2-300 เมตรนึกออกไหมครับเส้นนี้เหรอใช่ครับแล้วมันใหญ่มากเลยนะใช่ครับแต่อันนี้ผมเอาไว้ต่อกับปลาหูแดงเข้ารถไว้เติมน้ำใส่รถมันจะเร็วคือถ้าเกิดเราเห็นไอ้หัวแดงๆที่มันอยู่ริมถนนใช่ครับคือปกติเราก็จะเอาท่อดูดแข็งๆครับไปต่ออ่าใช่ใช่ซึ่งบางทีน้ำถ้าเกิดเข้ามาแรงเนี่ยท่อดูดมันแตกเขาก็จะใช้สายอย่างนี้ครับไปต่อเขาเรียกสายอ่อนอ๋อเปิดวาล์วนี้เข้ามาใช่ครับแล้วก็เอาสายเนี่ยครับต่อจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาใช้ครับคือปลาหัวแดงบางที่น้ำเขาแรงนะครับเราสามารถที่ใช้ข้อต่อแบบนี้ใช้ได้เลยเอาไว้ส่งก็ได้สมมติส่งน้ำไกลๆครับถ้าเราใช้สายเล็กเนี่ยแรงดันต้นทางมันจะหายเยอะจากต้นทางไปร้อยหนึ่งปลายทางอาจจะเหลือสัก50-60แต่ถ้าใช้สายพวกนี้ครับแรงดันต้นทางกับปลายทางแทบจะเท่าๆกันเลยผมเคยลากไกลสุด325เมตรโอ้โหสายเล็กขนาดนี้ครับลาก300กว่าเมตรครับส่งน้ำเข้าไปดับไฟที่เกิดเหตุมันมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ต้นทางกับปลายทางแรงดันเท่ากันเลยก็เจ๋งเลยนะใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาหาความรู้เหล่านี้เหมือนกันนะฮะใช่ครับจำเป็นครับคือมันไม่เหมือนของบางอย่างที่ซื้อก่อนเล่นทีหลังได้เหมือนถ้าเกิดเราซื้อของเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อก่อนแล้วเล่นทีหลังเรียนทีหลังได้นึกออกไหมแต่ของพวกนี้เราต้องรู้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะซื้ออะไรนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นรถจีนนะครับผลิตในประเทศจีน 100% เราซื้อเพราะเราอยากรู้ว่ารถเนี่ยที่ประกอบจีนแท้ๆตัวถูกสุดเนี่ยเป็นยังไงมันถูกจริงๆนะครับเราก็บอกมันถูกจริงๆถูกกว่ารถกระเช้าอีกจริงๆแล้วคำว่า Made in China มันก็ไม่ดีแย่ซะเสมอไปในความคิดของคนไทยใช่ครับผมเจอปัญหาแค่จุกจิกซึ่งแก้ไขได้แก้ไขได้หมดเลยแต่คนเราต้องเข้าใจว่าเอ้ยนี่มันคือประกอบจีนนะใช่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีความสวยงามแบบงานยุโรปเหมือนงานอเมริกาญี่ปุ่นหรืออเมริกาเก็บสายฟังที่บอกโอ้สายคุณเยอะมากนะสายคุณเยอะมากนะคุณกรไม่พอใช้นะครับจริงเหรอใช่ครับเวลาออกไปดับเพลิงเนี่ยวันที่ไหม้เยาวราชนะครับใช้ 10% ผมจอดจับปลาหัวแดงปากทางจนกระทั่งพอซอยเริ่มโล่งเราถึงถอยเข้าไปกลางแล้วเขาบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยหัวรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเข้าลำบากบางที่เพราะนั้นสายต้องเยอะต้องมีความสำคัญครับรองเท้าสำรองนะครับใครมาที่เกิดเหตุแล้วไม่มีรองเท้าสายหยิบตรงนี้สำรองได้สายสำรองนิ้วครึ่งหนึ่งว่าผมจะมีแทบทุกล็อกอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ต้องอุปกรณ์ที่จะเก็บอุปกรณ์ maintenance รถแล้วก็อุปกรณ์ทะเลาะโขงอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออะไรฮะแท่นปืนฉีดน้ำแบบวางพื้นคือสมมติว่าไฟไหม้โกดังใหญ่ๆเอาคนไปยืนถือสักครึ่งวันมันก็เหนื่อยนึกออกมั้ยครับเราก็ยกตัวนี้ไปตั้งมันก็จะตายยังไงมันใช้ยังไงมันใช้ให้โชว์โชว์วางพื้นไปตั้งพื้นแล้วก็เอาหัวฉีดเอาสายมาใส่เอาหัวฉีดใส่เอาสายใส่ไม่ต้องไปนั่งถือให้มันเหนื่อยมันจะมีวาล์วเปิดปิดตัวนี้คือสามารถเปิดปิดน้ำที่ข้างหน้าได้ระบบเซฟตี้ของตัวอุปกรณ์ครับครับหมายความว่าในกรณีที่เกิดแรงกระแทกอย่างสมมติตั้งฉีดอยู่มีอาสาเดินลากสายมาเดินเตะปุ้งมันจะปิดดับอัตโนมัติแล้วหน้ารถอ่ะหน้ารถครับหน้ารถมีของเล่นอะไรมั้ยเบาะจะไม่เหมือนเบาะรถนั่งทั่วไปลิคาโร่หรืออะไรอย่างงี้ไม่เหมือนนะครับเขาจะเป็นรูใส่ถังอากาศเป็นเบาะรถดับเพลิงราคาแพงที่นั่งไม่มีความสบายครับเออมันจะเป็นรูใส่ถังอากาศนะจริงๆแล้วตามสเปคนั่งได้7คนเพราะนั้นจริงๆรถคันนี้จริงๆก็คือปฏิบัติการ6คนใช่ครับ6คนเป็นพลขับ1ผู้สั่งการ1แล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าภายในก็4คนคืออย่างนี้ครับตามมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยครับเขาจะบังคับว่าพนักงานดับเพลิงต้องอยู่ในห้องโดยสารเท่านั้นเวลาขับไปเหตุแม้กระทั่งหมวกดับเพลิงหมวกดับเพลิงเนี่ยเขาห้ามเก็บในรถนะครับฮะห้ามเก็บในรถดับเพลิงทำไมอ่ะอันตรายขนาดเกิดเฉียวชนครับห้ามใส่ขนาดขับขนาดนั่ง
แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่จะแขวนหมวดในรถเนี่ยต้องเก็บใส่ตู้หรือมีอุปกรณ์รัดโดยเฉพาะใช่ครับเพราะเกิดเวลาสมมติขับไปแล้วรถชนตุ้มหมวกมันปิวไปโดนคนข้างหน้าเสียชีวิตมันมีเคสหรือเราใส่ครับรถเกิดอุบัติเหตุมันหนักแต่คุณโบ๊ทลองถือครับอันนี้เป็นยี่ห้อแล้วก็รุ่นที่เบาที่สุดแล้วโอ้มันหนักนะใช่ครับนี่หลายโลนะเบาแล้วนะครับคือตัวที่ตัวสวยๆหน่อยนะครับขออนุญาตลองนะขออนุญาตลองสองสามโลเลยเฮ้ยโอ้โหมันหนักเหมือนกันนะใช่ครับโทษนะครับอันนี้จะปรับออโต้ปื๊ดนี่ครับแล้วพอใส่เลยครับเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงมันจะรัดคางพอดีเป๊ะได้กับคนหลายไซส์เฮ้ยอย่างนี้ผมพอจะเป็นนักกระเพื่อมได้ไหมได้ครับเป็นคอมมานเดอร์ใส่อย่างนี้ได้ไหมคอมมานเดอร์ใหญ่ๆครับหุ่นจะแบบพี่โบ๊ทเนี่ยคือไม่ค่อยได้ออกขึ้นไปเข้าไปในไซส์งานเท่าไหร่พอเข้าไปก็น่าจะติดคานอันนี้คือของที่จะฝากให้ใช่ครับคือเสื้อนะครับเป็นเสื้อที่เขาขายที่โรงงานเกียร์ที่ประกอบรถเพลินนี่เป็นรถเกียร์เลยนะใช่ครับลูกค้าที่เขาซื้อไปหลายๆที่อย่างอันนี้จะเป็นสนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยโอ้โหนี่มันเป็นรถเพลินเพียสเลยนะใช่ครับเพราะนั้นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของรถเพลินเพียสก็เอาไปใส่นี่มันคือมันใช่เลยนะ FC นะครับ FC รายการ FC เพราะฉะนั้น FC ของ EP นี้เลยนะเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ดูใน EP นี้เลยดีกว่าผมถามง่ายๆเลยว่าไอ้ท่ออันใหญ่ๆเมื่อกี้ท้ายรถเนี่ยที่คุณกองเขาบอกว่ามันไม่เคยมีรถคันอื่นเขาไม่ค่อยเห็นกันเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับต่อกับอะไรถ้าใครที่ตอบถูกนะครับผมจัดให้ไปเลยเอาทั้งเสื้อทั้งแว่นจากเด็กฟันกลาสไปเลยนะครับแค่ตอบไปใน Facebook นะฮะว่าก็จะได้เสื้อexclusive มาก exclusive มากนะครับ1รางวัลเท่านั้นผมมีแค่นี้ถ้าเกิดมันใหญ่กว่านี้ก็เสร็จผมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีก1รางวัลผมก็จะมอบให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ครอปแล้วก็แชร์มาใน Facebook นะฮะ Speed Channel นะครับแล้วก็ท่านผู้โชคดีนะฮะทั้ง2รางวัลนี้ทีมงานจะติดต่อกลับไปสุดท้ายก่อนอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมภาพรวมๆคือเนื่องจากผมขายรถอเมริกานะครับรถอเมริกาเขาจะไม่เหมือนรถปกติที่ว่ามันจำเจอยู่แค่นี้มันคัสตอมไมซ์ได้มันก็เหมือนชีวิตชีวิตเราสามารถที่จะเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะอยู่ได้เลือกที่จะใช้ชีวิตได้นะครับเราสามารถจะคัสตอมไมซ์ชีวิตเราเองได้ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนอย่างแค่หลายคนถามว่าเฮ้ยซื้อรถเนี้ยทำไมไม่ซื้อรถสปอร์ตขับบอกว่าเอาไว้ให้เหลือไม่รู้จะซื้อรถอะไรก่อนแล้วจะไปซื้อรถสปอร์ตมาขับสงสัยอย่างไรเรื่องราวของอุปกรณ์ดับเพลิงเรื่องราวของการดับไฟดีกว่าผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็ยินดีสอนให้เป็นวิทยาทานด้วยนะใช่ครับมีหลายคนกลัวที่จะโทรมาปรึกษาเพราะกลัวว่าเราจะคิดตังค์ไม่คิดผมบินไปอัปเดตความรู้ที่ต่างประเทศทุกปีครับไปดูว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่อะไรใหม่ยังไงผมบอกว่าเราอยากเอามาเผื่อแผ่ด้วยกันคนน้องกรนะครับเป็นน้องที่น่ารักคนนึงเป็นอาสาแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องราวของการดับไฟแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรเพื่อสังคมแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับน้อยคนมากในประเทศนี้ที่เอาเงินตัวเองมาซื้อรถดับเพลิงแล้วก็มาวิ่งไล่ดับไฟให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยที่ทุกบาททุกสตางค์มันเกิดขึ้นจากเงินของเขาเองวันนี้ขอบคุณคุณกรนะครับคุณประกรณ์เกียรติชัดนะครับจากร้านประกรณ์ดับเพลิงนะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวของการเปิดโปงโรงรถวันนี้ขอบคุณซีเทคนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณการสุริตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะฮะขอบคุณมิสซิลลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบไว้อาลัยแล้วก็แสดงความยินดีติดต่อ029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆนะฮะใส่ขับรถยนต์เนี่ยดีมากแล้วก็สบายตาเลยทีเดียวขอบคุณสปีดกาลาดบายโฮเทลนะฮะสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์นะครับทางอินทาวซอย11วันนี้ผมมีของที่จะมอบให้กับคุณประกรณ์เกียรติทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรของกำนันนะครับจาก Speed Garage นะครับสามารถเอารถพวกนี้เข้าไปดีเทลได้ร้านพี่จัดการให้นะครับได้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยได้ครับผมไปทำความสะอาดได้นะฮะนะครับแล้วก็มีแว่นของเด็กฟันกลาสเซสนะครับไว้ให้ก่อนไว้ใส่ขับรถได้นะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกับรายการนี้ได้เปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นะครับทุกวันจันทร์6โมงเย็นนะฮะ EP ใหม่ๆนะฮะหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ
แล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย